สบายดีท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านที่นี่สถานี iFreedom TV ทำการกระจายเสียงจากเมืองดัลลัสฟอร์ตเวิร์ธและเท็กซัสประเทศสหรัฐอเมริกามื้อนี้ก็มาพบกันอีกท่านผู้ชมข้าพเจ้าริชาร์ดไซสมอนมานั่งจัดทำรายการในมื้อนี้ก็เป็นมื้อวันเสาร์มื้อวันที่24ของเดือน January ปี2015ในตอนนี้ก็ประมาณ10โมงกว่าท่านผู้ชมมื้อนี้ก็เป็นรายการของท่านดร.วงศ์สวรรค์ท่านผู้ชมที่เคารพเพิ่นก็สิมีหลายอันมีหลายข่าวเพิ่นก็สิได้มาเว้ามาจาให้พี่น้องได้ฟังท่านผู้ชมตอนนี้ท่านดร.วงศ์สวรรค์ก็อยู่ในสายกับพวกเราแล้วท่านผู้ชมเป็นอะไรท่านดร.เป็นอะไรคอยอยู่สบายดีบ่น้อคะหน่อยสบายดีคอยอยู่ดอกคอยเป็นคนไปสงสัยแล้วตัดมาสาดมันคือว่าแล้วก็ดินฟ้าอากาศก็เปลี่ยนเรื่อยเนาะท่านดร.เนาะก็เพราะว่าและบางวันก็หนาวบางวันก็เอาอุ่นมาดินฟ้าอากาศก็บ่คือเก่าคือหลังเปลี่ยนเรื่อยดินฟ้าอากาศก็ได้ก็ในตอนนี้นี้พวกเฮาหั่นก็สิได้มาเว้าเรื่องของทางประเทศลาวของพวกเฮาก็มีหลายอันหลายแนวที่ทางท่านดร.เป็นผู้ที่สูงสุขคนนวุฒิและก็เป็นคนที่นับถือและก็ได้มีความรู้และมีประสบการณ์หลายอันทางพวกขน้อยและก็ทางพวกทางพ่อแม่พี่น้องประชาชนผู้อยู่ทางบ้านหรือผู้ชมผู้อยู่ทางบ้านก็อยากจะได้ยินทางท่านดร.ได้เว้าเกี่ยวกับเรื่องเรียกบ้านการเมืองเฮานําจังซั่นนะก็ขอเชิญท่านดร.เลยหน่อยสบายดีมาทุกๆคนเด้อมื้อนี้นี่เพื่อนร่วมชาติพี่น้องชาวลาวเฮาทั้งอยู่ไกลและอยู่ไกลในทั่วโลกที่รับชมและรับฟังที่นับถือหาแฟนทั้งหลายข้าเจ้าขอโทษนําหลายๆในคําที่ผ่านมาหั่นบ่ได้อธิบายซับซ้อนสูงทางการเมืองเศรษฐกิจสังคมให้ชาวลุงหน่อยของเฮาผู้ที่ยังเกิดใหม่ในรุ่นนั้นโดยเฉพาะเนี่ยเพื่ออยากให้เขาเจ้าเข้าใจแจ้งเฮาควรจะต้องไปสมเทียบเคียงคำศัพท์ให้มันคล้ายกับมาคำศัพท์สากลซึ่งว่าภาษาอังกฤษตัวอย่างจังซั่นซะแล้วครับเจ้าจะพยายามขออธิบายถอยคำต่างๆเหล่านั้นในขั้นต่อไปเป็นบังคับบางข้าวตามความเหมาะสมครับแต่ประกอบจะบรรยายถึงสภาพการปัจจุบันของลาวเฮาในทางลึกและทางกว้างนั้นเฮาต้องตั้งคำถามขึ้นมาซะก่อนว่าการเมืองนั้นเป็นหยังเพราะว่าข้าเจ้าอยากให้เข้าใจคักแน่ว่าการเมืองแท้จริงนั้นเป็นหยังกันแท้พอถามว่าถึงการเมืองแล้วคนจะพวกหนึ่งผ่านย่านกลัวสันเส้นถามว่าให้เว้าแท้เรื่องการเมืองเนี่ยว่าเพราะว่ามันเป็นอันตรายเรื่องเป็นเรื่องตายจำพวกหนึ่งผ่าตบเอิ๊กใจว่ามาโลจะจัดการโลจังสันจังซี่เพราะว่าถือว่าเป็นเรื่องส่วนตัวของตนและตนเองก็จะเป็นผู้แก้ไขเป็นผู้พระอินทร์พระพรหมไปโดยเฉพาะแล้วก็ถือว่าเอาเรื่องนิทานต่างๆมาเบากันเป็นพญานาคเหรอจะเอากำลังพ่นพญานาคมาที่เมืองบาดาลมาลบเลี่ยวเอาไสยศาสตร์พุทธประวัติศาสตร์อันนี้มันเป็นเรื่องนิทานเรื่องเทพนิยายแม่นอันใดมันถือแท้การเมืองมันเป็นตัวหยังแท้เป็นผีสางนางหายยักษ์เทวดาหรือคนอันนี้แหละข้าเจ้าอยากขอเว้าให้มันเข้าใจกันจ๊ะแจ๋ครับตอนว่าเฮาบ่เข้าใจนี่แหละเฮาจึงมาเถียงกันบ่แล้วบ่ตัวแล้วก็เต้าความสามัคคีระหว่างชาวลาวเฮาอยากเฮ็ดให้บ้านเมืองเฮาอยู่สุขกินได้มันจึงเป็นไปได้ยากเบาจริงแล้วก็เป็นเหตุการณ์ต่างๆและการเมืองที่เกิดขึ้นด้วยการก่อเหตุของคนของมนุษย์เขาจะเอาเรื่องเทวดาฝ่าแทนพญาขุดพญานาคมาก็เว้ากันนั่นมันเป็นความเพ้อฝันเหลวไหลไฟฝันในนามะนิยายมีท่านเอื้อนจิตจากสันบอ
การเมืองแม่นวิชาการ1แม่นวิทยาศาสตร์สังคมเขาเอิ้นว่า social science เบิ่งแง่ชีวิตการเป็นอยู่ของคนเป็นรัฐศาสตร์ politics ขาเจ้าข้อเว้าย่อๆว่าการเมืองแท้ๆที่เฮาย่านกลัวว่าเป็นพายุลมแดงนั้นที่จริงแล้วมันก็มีความยุ่งยากลำบากที่สุดนั่นแล้วการเมืองล้วนแล้วแต่มันการเป็นพวงเป็นใหญ่นำชีวิตการเป็นอยู่ของมนุษย์นี่แล้วมนุษย์มีการเคลื่อนไหวเน้งตีงสอบทานอยู่หักกินสู่ส่วนบนทุกประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัวมนุษย์ดำรงชีวิตยากลำบากเพียงใดมนุษย์ต้องสู่ส้นเพราะชีวิตคือการต่อสู้บ่มีการต่อสู้กับบ่แม่นชีวิตฉะนั้นแล้วคนเฮามันจะจำต้องได้ใส่บทบาทสำคัญขึ้นแนวนั้นบ่เห็นบาปไผฝันเอาคิดเอาทุกสิ่งทุกอย่างมันมาหาเองรู้ด้วยการนั่งอยู่นอนกินละล่าถ้าคิดดังนั้นเป็นข้อมถาตายฉะนั้นแล้วมนุษย์เฮาจึงพากันสนใจเอาใจใส่บทบาทหรือติดตามเบิ่งนำว่ามีผู้ใดเฮ็ดถือเฮ็ดผิดการเมืองหรือชีวิตสังคมแมนเป็นปัญหาหรือร่วงเรื่องเป็นเรื่องส่วนร่วมบ่แมนเรื่องส่วนตัวเฉพาะของบุคคลใดบุคคลหนึ่งครอบครัวใดครอบครัวหนึ่งมันเป็นปัญหาของทุกคนภายในศาสตร์ประชากรลาวมี6-7 ล้านคนภายในประเทศและล้าน1ล้านคนอยู่นอกประเทศการเมืองแมนของคนลาวทั้ง7ล้านคนบ่แมนของถาวกอถาวขอลุงชีลุงสาผู้ใดผู้หนึ่งผู้เดียวที่คุยโมวัดอ้างว่าตนจะเห็ดนี่ใดถ้ำนี่ใดผู้เดียวเพื่อศาสตร์ผู้อื่นบ่มีหยังบ่มีความสำคัญหยังเลยอันนั้นแหละมันบ่ถือต่อการเมืองถือว่าเป็นเรื่องการสอบหาผลประโยชน์ส่วนตัวเป็นบอนหากินหาหล่ำหารวยใส่ตัวมู่เพื่อนหรือครอบครัวนั้นบ่แม่นการเมืองแม่นเรื่องส่วนตัวถ้าเข้าใจการเมืองขึ้นแนวนี้นั้นแม่นผิดผาดนักอย่างมหาศาลแม่นโทษแม่นกรรมอย่างมหันต์ท่านตาการเมืองแม่นปัญหาของชีวิตการคงชีพเป็นอยู่ของมนุษย์ทุกคนเพื่อผลประโยชน์ร่วมทั้งมนุษย์ของทุกคนแมนการเสียสละชีวิตเลือดเนื้อเพื่อตนเองและเพื่อผู้อื่นนั่นด้วยการเมืองจึงมี2ภาคส่วนภาคส่วนหนึ่งแมนการเมืองภายในเขาเอิ้นว่า policy of domestic affair แมนการเมืองภายในประเทศภาคส่วนที่2แมนการเมืองนอกประเทศหรือต่างประเทศเอิ้นว่า policy of foreign affairsการเมืองภายในประเทศอื่นว่า domestic affair policy มีหลายด้านหลายแขนงการที่ต้องเอาใจใส่คือก่อนอื่นมัดแม่นอักษาความเป็นเอกราชของชาติคือ national independence อันที่สำคัญเป็นการป้องกันและปกปักรักษาประเทศชาติคือ national defense and national security 2ภาระหน้าที่แมนระดับหนึ่งคือการรักษาเอกราชของชาติและป้องกันรักษาเขตน้ำแดนดินของชาติก็คือกองทัพแห่งชาติคือทหารเป็นหัวของชาติการรักษาความปลอดภัยของชาติและความสงบสุขของประชาชนแมนผู้พิทักษ์สันติราษฎร์คือตำรวจนอกนั้นภาระหน้าที่ที่3แม่นการสร้างสาพัฒนาประเทศชาติคือ construction and development of the country การสร้างสาพัฒนาประเทศชาติก็มีหลายแขนงการหรือหลายด้านจ
จะแม่นคะแนนเศรษฐกิจการเงินการคลังคะแนนแผนผังเศรษฐกิจและการหัวมือระหว่างประเทศคะแนนศึกษาธิการและวัฒนธรรมคะแนนอนามัยและสาธารณสุขคะแนนกสิกรรมและสัตวแพทย์และป่าไม้คะแนนการท่องเที่ยวคะแนนแถลงข่าวโฆษณาการคะแนนการคะแนนกิจการภายในประเทศคะแนนสังคมสงเคราะห์และสุขอนามัยประชาชนอาจมีปัญหาอื่นๆอีกนี่คือปัญหากิจการนโยบายภายในประเทศเพื่อความมั่นคงของชาติและความสงบสุขของประชาชนปัญหาการเมืองการต่างประเทศคือ foreign affairs เป็นยังจึงว่ามีการต่างประเทศย้อนประเทศใดๆก็ตามอยู่ในโลกนี้มีการสร้างสายสัมพันธ์ต่อกันมีการติดต่อพัวพันและร่วมมือกันเพื่อค้าขายแลกเปลี่ยนสินค้าแรงงานร่วมมือกันในหลายๆด้านเช่นการศึกษาวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและอื่นๆโลกก็เปรียบเหมือนบ้านหนึ่งคือเมืองหนึ่งเป็นส้นอุปมาว่ามี200หรือ300ครอบครัวซะโลกก็เกือบว่ามี200กว่าประเทศที่มีชื่ออยู่องค์การสหประชาชาติตัวอย่างอยู่ในบ้านหนึ่งมีหลายครอบครัวก็ต้องอาศัยไผ่พึ่งซึ่งกันและกันเมื่อย่านจำเป็นเมื่อมีพยันตรายไผ่พิบัติของธรรมศาสตร์น้ำท่วมไฟไหม้หรือนักปุ่นคุณคิรักเจ้าขาเจ้าเอาของดังนี้เป็นต้นต้องมีการช่วยเหลือการปราบศัตรูมูม่านไอคิรักไอผีขโมยประเทศยืนอยู่ในโลกครอบครัวหนึ่งอยู่ในบ้านใหญ่หนึ่ง200ครอบครัวตัวอย่างฉะนั้นจึงมีการผูกสัมพันธ์ทำไมตรีต่อกันระหว่างประเทศและมีพิธีการทูตสัญญาต่างๆนำกันการเมืองเว้าทั่วไปแล้วเป็นวีซ่าการหนึ่งคือกับวีซ่าแขนงอื่นๆเป็นวีซ่าการที่ยากลำบากซับซ้อนที่สุดฉะนั้นการเมืองจึงต้องมีนโยบายคือมีวิธีการต่างๆอาจเว้าได้ว่าเป็นยุทธศาสตร์ยุทธบายกลยุทธ์ยุทธวิธีต่างๆนานาซึ่งอาจจัดออกเป็นระเบียบกฎหมายต่างๆดำรัสคำสั่งต่างๆออกมาคือการกับเขาเอิญว่า rules and regulations orders law ต่างๆหมดนั้นการเมืองเว้าเฉพาะแล้วก็แม่นการบริหารปกครองคุ้มครองสังคมคุ้มครองรัฐปกปักรักษาประเทศชาติเขตน้ำแดนดินและเอกราชของชาติพร้อมทั้งความสงบสุขและความอยู่ดีกินดีของประชาชนเมื่อนั้นการเมืองหรือนโยบายการเมืองจึงอื่นว่ารัฐศาสตร์คือวิทยาศาสตร์ในการคุ้มครองรัฐอันเฮาเอิ้นความอังกฤษว่า political science นะand science of state governance and administration เมื่อมีการเมืองแล้วไผผู้ใดเป็นผู้เฮ็ดการเมืองหรือมีบทบาททางการเมืองเว้าร่วมแล้วแม่นประชาชนภายในชาตินะพิสอบการเมืองของประเทศแต่ถ้าเฮ็ดแท้ทั้งจริงแล้วประชาชนจำเป็นต้องได้แต่งตั้งไอ้คนจะพวกนึงที่มีความสามารถเสียสละเพื่อส่วนร่วมขึ้นไปเป็นตัวแทนกำอำนาจปฏิบัติการเมืองแทนประชาชนในภาคส่วนต่างๆของประเทศนั่น1มันเขาเอิ้นว่าผู้แทนราษฎรซึ่งประกอบมีสภาพผู้แทนราษฎรอันเขาเอิ้นว่า people's representativesหรือว่าเอิ้น Member of Parliament สภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้แต่งตั้งรัฐบาลขึ้นกำอำนาจปกครองบริหารประเทศชาติรัฐบาลนั้นก็คือนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้าและรัฐมนตรีอื่นๆของกระทรวงต่างๆประกอบเขาเป็นคณะรัฐมนตรี
คือแม่คณะรัฐบาลมีอำนาจบริหารคุ้มครองประเทศชาติอันนี้แหละมันเบาในลักษณะนะระบอบประชาธิปไตยเสรีประชาธิปไตยประชาธิปไตยจ้ะบัดนี้ข้าพเจ้าจะได้เบาถึงระบอบเสรีประชาธิปไตยเนี่ยอันนั้นเอาเอิ้นว่า liberal democratic regimeสะกอนว่ามีการจัดตั้งอย่างไรในการบริหารปกครองศาสตร์บ้านเมืองการปกครองหรือบริหารอย่างนั้นใดๆก็ตามที่เป็นเวียกส่วนร่วมแล้วจะต้องมีการจัดตั้งนำพาซึ่งเฮาเอิ้นว่าสถาบันต่างๆเป็น institutionsการจัดตั้งปกครองประเทศต้องมีสถาบันต่างๆหรือการประกอบอำนาจให้สถาบันต่างๆนั้นได้เคลื่อนไหวปฏิบัติเวียกงานโดยมอบอำนาจจากประชาชนสถาบันต่างๆนั้นมีคือตามระบอบเสรีประชาธิปไตยมันต้องมีสภาพผู้แทนราษฎรหรือประชาเอิ้นว่าอำนาจนิติบัญญัติเป็นผู้สั่งและรับรองเอากฎหมายเป็นสถาบันตั้งมาให้ประชาชนที่สองมาจังแม่นรัฐบาลคือแม่นอำนาจมาคือนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีของกระทรวงต่างๆประกอบเป็นรัฐบาลเอิ้นว่าอำนาจบริหาร executive power 3 ศาลยุติธรรมคือการตัดสินคดีต่างๆของการคัดแย่งกันอยู่ในสังคมเส้นอาเหตุอาชญากรรมบ่มีโทษอาจุโทษหรือโทษเล็กโทษน้อยหรือต่างๆหรือคารุโทษที่ว่าโทษใหญ่แล้วเป็นศาลยุติธรรมที่เป็นผู้กำกับเอิ้นว่าอำนาจตุลาการJudiciary power อันส่วนสภาพผู้แทนราษฎรหรือเฮาเอิ้นว่าสภาสูงสภาต่ำที่เฮาเอิ้นว่า parliament men legislative power ฉะนั้นแล้วส่วนมาพรรคการเมืองนะก็มีสำคัญเพราะแมนการจัดตั้งของมหาชนเพื่อแข่งขันกันให้มีบทบาทอำนาจทางการเมืองที่ต้องให้มีหลายพรรคการเมืองถ่าในระบอบเสรีประชาธิปไตยเพื่อแข่งขันกันสร้างความดีความจบความงามให้แก่ประเทศชาติบ่แม่นคือซื้อมื้อนี้อยู่ในบ้านเฮามีแต่พรรคเดียวกำอำนาจเมาอำนาจผู้เดียวเฮ็ดถือกับเฮ็ดพิเศษพิเศษถือกับแมนตูผู้เดียวมดอันนั้นมันเป็นไปบ่ได้ถ้าเป็นดังนั้นแท้มันก็มีทางที่ผิดหลายกว่าถูกนอกจากคณะรัฐบาลแล้วก็ต้องมีประมุขรัฐเป็นตัวแทนให้แก่ชาติเอิ้นว่าพระเจ้ามหาสิวิตบอกกษัตริย์บอกหรือว่าเป็นประธานประเทศตัวอย่างเคียงคู่กับประธานประเทศหรือเจ้ามหาสิวิตก็ต้องมีวุฒิสภาหรือย่างหนึ่งว่าสภาสูง upper house ชวนสภาผู้แทนราษฎรดอดนั้นว่าสภาต่ำ lower house นี่คือการจัดตั้งว่างระเบียบการปกครองของระบอบเสรีประชาธิปไตยส่วนระบอบสังคมนิยมหรือให้มันถือตามการรวบอำนาจเขารวบอำนาจหรือเมาอำนาจนั้นเป็นระบอบคอมมิวนิสต์ซ
จึงเอาพรรคการเมืองพรรคเดียวครอบงำมดทุกอำนาจบ่อนุญาตให้พรรคอื่นพรรคใดมาแข่งขันได้ข้าคว่ำบาพรรคนำพารัฐคุมครองประชาชนเป็นเจ้านั่นแม่นคำประกาศคำเบาตลกกันหลินแม่นถอยคำสลาดจองใจหลอกล่วงโลกซื่อทั้งเมื่อ3คำนั้นแม่นพรรคผู้เดียวเป็นตัวการเฮ็ดมด3นาทีรวบอำนาจอัดหูบังตากดขี่ปิดปากกันซึ่งเฮาได้เห็นมาแล้ว40ปีผ่านมานี่ประชาชนบ่มีปากมีเสียงมีสิทธิ์หยังเมิดมีแต่ฟังแต่คำสั่งของพรรคเดียวเท่านั้นภายในประเทศเมื่อบ่มีการแบ่งอำนาจคือดังกล่าวมาแล้วคืออยู่ในระบอบประชาธิปไตยของหมายความว่าบ่มีการว่างอำนาจให้มีความสม่ำเสมอของการสร้างความกำกึ่งกันเพื่อบ่ให้มีการล่วงละเมิดซึ่งกันและกันจึงท้าเฮ็ดให้มีการสม่ำเสมอควบกำกึ่งระหว่างอำนาจแล้วก็จะเกิดมีความยุติธรรมหรือมีเสถียรภาพของการปกครองหลายกว่าในระบอบคอมมิวนิสต์พรรคเดียวนะบ่มีการจัดตั้งแบ่งปันอำนาจจึงเป็นอำนาจโทษเผด็จการบ่มีไพมีสิทธิ์มีเสียงปากเบาได้อย่างเสรีจึงเกิดให้มีการกดขี่กดหมิ่นกันเมื่อไผเหย้าสาวใดสาวเอาให้ใหญ่หน่อยให้ใหญ่ล้นให้หน่อยบ่เต็มคือเฮาเห็นฝ่าผ่านมาแล้วผู้กินกินพ่อห้าผู้อยากอยากพ่อตายการสร้างแนวคิดอันนี้อย่างนี้แหละมันเป็นการทำลายตนเองไปในตัวฉะนั้นพวกเฮาจึงเห็นได้ว่าแม่นเอาหยังมาวัดแทะเว้ากันว่าจะสร้างให้เป็นสังคมนิยมบ่ให้มีผู้ทุกข์ยากอยู่ในลาวในปี2020นั้นแม่นอุปโลกเว้าจังได๋กันความว่าสังคมนิยมแม่นความเสมอภาคกันในทุกด้านบ่ว่าแต่ทางด้านกฎหมายเท่าเทียมกันเท่านั้นรายได้ส่วนตัวบุคคลส่วนครอบครัวก็ต้องให้มันเท่าเทียมกันเหมือนกันอันนั้นอันนี้แหละมันผู้หังร่ำรวยกับหังเหลือฝ่าผู้ทนทุกข์หัวหมุนสดดินก็ทุกข์เพราะประหนักฉะนั้นความว่าสังคมนิยมมันจะเกิดใดนั้นจึงเอาหยังมาตัวตุ่มหน้าเกี่ยงๆตาใสๆฉะนั้นเลยจึงควมเว้าจังซี่นี่มันแม่นตัวคนงูจะสร้างเมืองลาวให้เปื่อยเป็นสวงสวรรค์นั้นในปี2020นั้นมันเว้าเกินควรและเป็นนาละอายโลกเขาแท้จังสั้นก็ยังกล้าปากกล้าเว้าได้เว้าจังซี่บ่แม่นว่ามึดทุกคนเว้ามีแต่ส่วนหน่อยเท่านั้นเว้ากันคือได้ยินพวกมาแต่เยี่ยมยามบ้านเฮามาโฆษณาส่วนเสือให้พี่น้องหมู่กองฟังว่าเมืองลาวเฮาน่ะเจริญมึดแล้วทุกสิ่งทุกอย่างบ่มีปัญหาอย่างเลยไปมาท่องเที่ยวทั่วประเทศสะดวกสบายหมดแล้วอันนั่นแหละมันคว่ำหลอกลวงกันอาจมีความจริงบ้างด่าบ่ปฏิเสธว่ามีการขยายตัวบางอันบางด้านพัฒนาการบางด้านที่ดีแต่จำเหตุให้เสียหลายหลายด่าเคียงคู่กันไปเส้นว่าสร้างเขื่อนไฟฟ้า
จะสั่นประทําลายธรรมศาสตร์ทรัพย์ในดินสิ้นในน้ำน้ำท่วมทุ่งให้ทุ่งหน้าสัตว์ป่าตายดับตายว่ายสร้างตัวเมืองใหญ่หลายเมืองเกิดขึ้นสัมภาบ่มีดินสร้างอยู่กระทํากินเพราะว่าส่วนหลวงหลายถูกยึดหรือซื้อทดแทนในราคาถูกเพื่อสัมปทานให้นายพวกนายทุนต่างชาติประชาชนซึ่งบ่ทันมีเงินไขเข้าอยู่ในวงโคจรของการสร้างอุตสาหกรรมในที่ต้องการบุคลากรวิชาการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานงานกรรมกรนักคนขั้วเทคนิควิทยาศาสตร์สูงเลยบ่มีการห่างห้ากาเกียงก่อสร้างโครงการโครงจักรโครงงานอันทันสมัยนอนภาครัฐเฮ็ดกงกันขามกับควบอยากได้ที่สร้างแผนการฝันหวานไว้ถาไว้ถาซื้อแต่กลับไปทำลายภาคส่วนที่มีวิชาความรู้มีวิชาการสำนักสำนักงานจำบ่นำยังพากันลึบหลางประวัติศาสตร์เก่าแก่ที่สร้างมุ่นเสื้ออักษะมาแต่ละยุคแต่ละสมัยนั่นพม่าอบรมสั่งสอนสาวหนุ่มหน่อยลูกหลานว่าเล่าหาก็เกิดมาวังการโค่นล่มระบอบเก่านี้ทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นมาพร้อมกันกับระบอบใหม่หมดทีแมนลัทธิข้าทานมาร์กและทานเลนินมอบให้คือส้นสั่นตมาสิส้นสั่นเศร้าไหเศร้าหน้าและส้นสั่นกรรมกรเอิ้นว่าส้นสั่นกรรมสิแต่ชาวลาวเฮาบ่ใช่ว่ามีส้นสั่นกรรมกรดกหนาพบเพียงใดมีแต่ส้นสั่นเศร้าไหเศร้าหน้ากระแจกระจายทุกยากล่าหลังเท่านั้นเจเป็นยังเอามันออกเอาออกมาหลอกลวงนี่คือบ่เห็นความจริงหรือต้องการเพียงแต่ปิดบังความตัวตนสอกหาผลประโยชน์ใส่ตัวเองเท่านั้นจึงเอาทุ่งไมครอนกับเกลียวมาเป็นแหวนแยกลัทธิมาร์กซ์เลนินแมนทฤษฎีสร้างเศรษฐกิจสังคมของลัทธิคอมมิวนิสต์ซึ่งต้องการให้คนเท่าเทียมกันทุกด่านทางด่านรายได้กลุ่มครอบครัวและฐานะหนักชีวิตการเป็นอยู่แต่ว่ามันบ่อาจเป็นไปได้ตามความปรารถนาที่ทุกคนต้องการเพราะลัทธิคอมมิวนิสต์แม่นการกดขี่กันคือปราบปรามเข่นขาปิดปากกันบ่ให้มีสิทธิมนุษย์คือบ่ให้มีความเป็นมนุษย์ที่มีทั้งสิทธิและหน้าที่เคียงคู่กันการที่เอาลัทธิมาร์กเลนินหรือส้นสั่นกรรมกรมาอ้างนั้นมันแม่นความใฝ่ฝันที่ลงทิศลงทางของการสร้างเศรษฐกิจสังคมให้ศาสตร์ของตนมันแม่นเงื่อนไขสภาพการของประเทศอื่นมาสร้างเงื่อนไขเป็นแหวนแย่งให้ประเทศตนแม่นความเข้าใจที่ผิดพลาดที่สุดคือก่อสร้างแนวคิดที่ผิดพลาดให้แก่ประชาชนตนเองให้เป็นคนโง่จ่าล่าหลังเฮาบ่ควรเอาทฤษฎีนกแขกแก้วมาชิดสอนอบรมกันปะในทางบ่ถูกต้องและบ่มีความจริงและก็บ่ควรเข้าใจเอาสภาพเงื่อนไขของเพิ่นเอามาเป็นเงื่อนไขสภาพการของตนอยากเฮ็ดคือเพิ่นแต่บ่เฮ็ดคือเพิ่นมีแต่อยากลอกแบบเอาหูกนอกเปลือกนอกเป็นไงเพื่อล่วงตาสิ่งเหล่านี้ควรหลีกเว้นที่สุดคือเฮาต้องก่อสร้างแนวคิดที่มีวิทยาศาสตร์แทนที่จะแม่นความใฝ่ฝันงมงายต้องเข้าใจน้ำกันว่าแต่ละสังคมแต่ละประเทศมันอยู่บ่อยู่ในฐานะเดียวกันคือกันหมดทุกอย่างเพราะมันมีความเป็นมาประวัติศาสตร์แตกต่างกัน
วัฒนธรรมนธรรมที่ของประเพณีแตกต่างกันแนวนึกคิดศาสนาเงื่อนไขทั้งผู้มีพระเทศสิ่งแวดล้อมธรรมศาสตร์ต่างๆแตกกันแตกต่างกันหมดเฮาจะเฮ็ดทําแบบเดียวกันวิธีเดียวกันให้มันคือกันนั้นเป็นไปบ่ได้มันจะเป็นไปในทางผิดหลายกว่าในทางถูกการเฮียนอะฮู้เอาอยู่ทราบความฮู้ใดๆก็ตามจากที่ใดประเทศใดก็ตามหลักการอันสำคัญเป็นพื้นฐานนั้นมันคือกันหมดแต่เฮาต้องเบิ่งจุดพิเศษของประเทศเฮาเองประเทศทุกๆประเทศมีจุดพิเศษพิเศษของไผของมันของไผของลาวเฮาเอิ้นว่าเงื่อนไขความเป็นจริงเฉพาะของตนเองเพื่อบ่ให้หลงผิดลืมทางหรือเข้าใจไม่ในทางบ่ถูกต้องแบบสับสนคนเล่กันนั้นในแนวความคิดข้าพเจ้าอยากขออธิบายเนื้อย่อๆสักก่อนว่าอยู่ในโลกนี้มีการจัดตั้งบริหารคุ้มครองรัฐคุ้มครองสังคมอย่างใดแน่และมนุษย์มีการวิวัฒนาการของสังคมมนุษย์อย่างใดจนมาฮอดปัจจุบันสังคมมนุษย์เกิดมาเติบใหญ่ขยายตัวมาแต่ละระยะเวลาแต่ละยุคแต่ละสมัยเพราะคนต่างกันกับสัตว์คนมีหัวคิดปฏิสังมีวิชาความหูความเสียวสลาดคือมีปัญญามีการพัวพันติดต่อหักแพงช่วยเหลือสังกันละกันเอิ้นว่าเป็นสัตว์สังคมฉะนั้นสังคมของศาสตร์ใดก็ตามจึงต้องให้มีความสามัคคีหักแพงกันเพื่อให้มีความสามารถยิ่งใหญ่ในป้องในการป้องกันตัวป้องกันสังคมปกปักรักษาทรัพย์สินสมบัติและดินดอนตอนหยาของประเทศของตนถ้ามีความสามัคคีชาวลาวเฮาจะเฮ็ดอันใดเพื่อเสริมสู้ชีวิตของตนเองและสังคมก็จะเกิดมีผลสำเร็จทั้งนั้นจะเฮ็ดบุญศีลกินทานสร้างวัดว่าอารามเฮ็ดธุรกิจการค้าการขายสร้างบ้านแปลงเมืองให้ชีวิตอุดมหังมีสดชื่นแจ่มใสมั่นแมนมาจากความสามัคคีทั้งนั้นฟรีขาพเจ้าเว้าแล้วเว้าอีกฉะนั้นจึงอยากขอเว้าว่าความหักศาสตร์นั้นเป็นหยังอันเป็นคติเตือนใจหักศาสตร์และยาอยู่ละปากว่าให้มือเฮ็ดพี่น้องเอ้ยผลสำเร็จจึงมีมากค่าสูงแสนสัตว์ทั้งสมานสามัคคีตุ้มถนอมแพงพ่งเผาเจ้าสวยคอยคอยสวยเจ้าโฮมแห้งเหงาแกนพลักอันนี้เนี่ยแม่นก่อนหน่อยนึงสลับสาสลับสาแล้ววันนั้นนอกนั้นก็สิลองเพลงความสามัคคีให้ฟังอีกเพื่อสลับสาดเพื่อบ่ให้เงานอนให้ได้ตั้งใจฟังคักๆเพื่อเอาไปพิจารณาปิดคติเตือนใจทุกสิ่งทุกอย่างที่เบ้ามานี่มันแมนวิชาการทั้งนั้นของการเที่ยงรู้ประวัติศาสตร์เที่ยงรู้การเมืองสามัคคีสามัคคีอันดีเลิศเป็นของประเสริฐทุกทุกคนต้องจำเอาไว้บ้านเมืองจะหุ่งเหืองได้สามัคคีเป็นใหญ่สามัคคีเป็นใหญ่ต้องจำเอาไว้ให้มันดีดีต้องจำเอาไว้ให้มันดีดีเจ้าสลับสากเจ้าขอความใจนะเสียงเพลง
เบ้าเรื่องการปกครองคุ้มครองบริหารประเทศที่เป็นมาแต่ดึกดำบรรที่คนยังอยู่ในสมัยปฐมบุหานไอ้ว่าสันสันซะที่หากินตามสมัติซะต่อมาเป็นส้นสุดจังเป็นสุ่มส้นนครรัฐเขาเอิ้นว่าซิตี้สเตทในสมัยพวกโรมันพวกกรีกและเล่าเฮาสมัยนครลูกนครปานนครเหนียวพุ่นแล้วต่อใส่อาณาจักรหนองแสหลายพันปีในสมัยนั้นเขาเอิ้นว่าสมัยระบอบคาถา slavery epoch จนมาถึงศตวรรษที่18ที่19ที่20จึงได้เกิดนี่ระบอบใหม่เกิดขึ้นเจริญกลัวเก่ากลัวระบอบขาดฐานนั้นก็คือระบอบซักดีนาเอิ้นว่าบัวร์จูซีคือบ่มีการกดขี่อย่างนักปันใดมีเสรีภาพส่วนใดส่วนหนึ่งและก็มีเสรีภาพส่วนใดส่วนหนึ่งอยู่กับชีวิตของมนุษย์ต่อมาในถ่ายศตวรรษที่19ที่20จึงเกิดมีระบอบนายทุนขึ้นมาเอิ้นว่าทุนนิยมหรือ capitalism เท่าหอดศตวรรษที่20ก็ยังมีระบอบครึ่งศักดินาครึ่งนายทุนอยู่ปนเปกันอยู่ร่วมกันระบอบทุนนิยมเกิดขึ้นก็ย้อนมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ในสังคมเอิ้นกันว่ามีการปฏิวัติมีการปฏิวัติทางด้านอุตสาหกรรมโดยเฉพาะ Industrial Revolution การปฏิบัติอุตสาหกรรมนี้ต้องมีการปฏิวัติทางสังคมไปพร้อมกันและวัฒนธรรมไปพร้อมโลกเจริญสมัยใหม่นี้จะเติบโตขยายตัวได้ต้องอาศัยมีทุนห่อหลายเพราะว่าการปฏิบัติทางอุตสาหกรรมเซ็นใส่เครื่องจักรเครื่องล่างก่อนอื่นแมนเครื่องจักรเริ่มต้นด้วยพลังไอน้ำสะกอนจึงเปลี่ยนมาเป็นกลจักรใช่ด้วยพลังน้ำมันซึ่งต่อมาจึงใส่พลังไฟฟ้าต่อมาจึงใส่พลังนิวเคลียร์อันนี้ก็คือวิวัฒนาการของสังคมทางด้านวิทยาศาสตร์ก็คือความก้าวหน้าของโลกที่บ่อยู่บนเก่ามีการเปลี่ยนแปลงก้าวขึ้นไปทันสมัยเรื่อยๆประชาชนโลกจึงนำเอาระบอบเสรีประชาธิปไตยมาปกครองกันโดยเอาระบบทุนนิยมเป็นหลักการเคลื่อนไหวสร้างเศรษฐกิจความก้าวหน้าของโลกจะมีขึ้นได้ก็ย้อนคนหรือมนุษย์ต้องการให้ชีวิตการเป็นอยู่ดีขึ้นเรื่อยๆเพราะจำนวนประชากรอยู่ในโลกนี่นับหมื่นเพิ่มทวีขึ้นอย่างบ่หยุดยั้งและต้องบริโภคสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นอยู่นั่นธรรมชาติคือทรัพยากรธรรมชาติมากมายก็ต้องมีคนนำใส่และก็ต้องต่อสู้กับภัยธรรมชาติเหมือนกันฉะนั้นมนุษย์จึงต้องการความสลาดต้องการความมีปัญญามีวิชาความรู้เพื่อแก้ไขปัญหาชีวิตของมนุษย์ดังนั้นจึงเกิดมีการจัดตั้งมีกฎระเบียบวินัยมีหลักการพิธีการระบบระบอบกฎหมายกติกาต่างๆพร้อมทั้งนโยบายยุทธศาสตร์ยุทธวิธีอื่นๆเพื่อคุ้มครองบริหารเหยื่องานให้สังคมก็คือให้ประเทศเหมือนกันเพื่อให้เวียงานเกิดผลประโยชน์ถูกต้องเป็นธรรมแก่ทุกคน
ที่ร่วมกันอยู่เป็นหมู่เป็นคณะเป็นสุ่มสดเป็นสัตว์เท่ามหรยาปัจจุบันนี้โลกมนุษย์คนพบหาได้แต่สองระบอบมาพกครองกันในขั้นต่อไปจะมีระบอบใดดีเลิศกว่านั้นจึงถ่ารอคอยฟังไปเบิ่งว่ามนุษย์จะมีหัวคิดประดิษฐ์สร้างอันใดที่ดีเลิศกว่าเพิ่นเอามาปกครองกันเพื่อให้คนมนุษย์มีความสุขต่อไปในเวลานี้ข้าพเจ้าเห็นว่ามีแต่สองระบอบหรือสองลัทธิเท่านั้นเอามาปกครองกันคือระบอบเสรีประชาธิปไตยและระบอบคอมมิวนิสต์แต่ในสองระบอบนี้ก็มีอันจำกัดคือแต่ละระบอบก็มีความบกพร่องคือกันบกพร่องขาดเขินร้ายหน่อยกว่ากันเพราะเพียงใดนั้นพวกเฮาจึงจะได้พิจารณากันต่อไปแต่บ่มีระบอบใดที่ดีเลิศเต็มเปี่ยมยอดเยี่ยม 100% ระบอบคอมมิวนิสต์หรืออื่นให้มันง่ายก็แม่นสังคมนิยมแต่ต้องถามว่าพวกอำกรรมกำอำนาจนำพาประเทศเฮ็ดเพื่อสังคมแท้บ่หรือว่าเพื่อตนเองระบอบคอมมิวนิสต์แมนพรรคคอมมิวนิสต์นำเอามาใส่ปกครองประเทศแมนทฤษฎีของท่านมาร์กซ์ที่เป็นศาสดาจารย์ใหญ่ผู้หนึ่งเป็นศาสตร์เยอรมันนักปราชญ์ก็บ่ได้ได้นำเอาปรัชญาของท่านเฮเกิลอาจารย์ใหญ่มาเรียบเรียงและหมุนใส่ทฤษฎีนี้แมนท่านเลนินเป็นสคนรัสเซียที่หวังจะสร้างสังคมให้เป็นสวงสวรรค์สมบูรณ์พูนสุขจึงได้นำพาประชาชนรัสเซียเหตุการณ์ปฏิวัติในปี1917และสร้างสหภาพโซเวียตขึ้นโดยได้ประกาศขึ้นในปี1922ว่าเป็นสหภาพสังคมนิยมโซเวียตรัสเซียในระยะการปกครองของลัทธิคอมมิวนิสต์รัสเซียได้เผชิญหน้ากับสองสงครามคือสงครามครั้งที่หนึ่งสงครามโลกครั้งที่หนึ่งและสงครามโลกครั้งที่สองการปกครองต่อจากท่านเลนินที่เสียชีวิตไปในปี1924ก็แม่นท่านสตาลินขึ้นกำอำนาจที่ใส่กับปั่นเล็กปราบปรามประชาชนอย่างหนักคือประชาชนถือในประเทศมาอยู่เขตไซเบเรียหนาวจัดลมตายกันถึง15ล้านคนในปางสงครามโลกครั้งที่สองประชาชนโซเวียตรัสเซียป้องกันประเทศถือเสียทหารทั้งหมดและพลเรือนร่วมกันเป็น25ล้านคนต่อเพื่อต่อสู้กับลัทธิฟาสซิสต์เยอรมันของฮิตเลอร์ที่อยากมีอำนาจกวมลุกต่อมาในปี1991สหภาพโซเวียตถือมีวิกฤตการอย่างหนักทางด้านเศรษฐกิจจึงเห็นว่าจะสืบต่อเอาระบอบคอมมิวนิสต์นี่ปกครองประเทศต่อไปอีกนั่นบ่ได้แล้วจึงได้หันเปลี่ยนดัดแปลงโครงสร้างใหม่ที่นำพาโดยทานประธานโกบาชอฟเอื้นว่าเพเรสโตรยกาความแบบเพเรสโตรยกาเนี่ยมันเรื่องสตรัคเจอร์รีฟอร์มof economic and political field ติดตามด้วยนโยบายเบิ่งปัญหาว่า glasnost
หมายความว่าการส่องสอดทางการเมืองให้เห็นความจริงของชีวิตการเมืองอันเฮาเอิ้นว่า transparency of Soviet political life โดยแมนนโยบายของท่านกอร์บาชอฟจึงเป็นเลขาธิการใหญ่ของพรรคคอมมิวนิสต์โซเวียตทั้งนี้ก็หมายความว่าแต่ปี1922จนมาฮอดปี1991ประเทศโซเวียตพัฒนาได้บาดีบางอย่างแต่ว่าทั่วไปแล้วปาโซซาซุนโซเวียตก็ยังตกทุกข์ได้ยากอยู่คือเก่าคณะนำพาของคณะทานกอร์บาชอฟจึงได้พยายามหันเปลี่ยนมาสู่ระบอบประชาธิปไตยเป็นเวลา69ปีประชาโซเวียตประชาชนโซเวียตย่ำเท่าอยู่บนเก่าบ่ก้าวหน้าไปไสพรรคประชาชนปฏิละบัดลาวเมื่อเห็นดังนั้นก็พากันตึงตัวแน่นอนหนึ่งหันเปลี่ยนนโยบายเอิ้นว่าจินตนาการใหม่เอิ้นว่า the new thinking of policy เรียกห้องหานายทุนต่างประเทศเขามาลงทุนเพื่อจะได้ให้ท่านกับสภาพการแบบเต้นกระโดดโดดขันโดยนั่งใส่เพลิดการของพรรคโทษพรรคเดียวอยู่นั้นจึงว่าเป็นอันตรายที่สุดให้แก่ศาสตร์บ้านเมืองในการปกปักรักษาเอกราชและอำนาจอธิปไตยของชาติตนไว้เอกราชแห่งชาติคือ National Independence แล้วและอำนาจอธิปไตยก็คือ Sovereignty Power ดังตาพวกเขาเห็นทุกวันนี้แล้วเขาก็เห็นได้ว่าความล้มเหลวของระบอบนี้เป็นอย่างใดกันแท้เบิ่งแม่บังมอมอมันนี่นะตามขาเจ้าเบิ่งรายการของพวกท่านแล้วเป็นคนมาปุ่นเอาอันนั้นปรากฏว่าคนมาปุ่นเอายังกระไดมืดมาละเอายังกระไดมืดโดยเฉพาะแล้วแม่นทรัพย์สมบัติดินดอนตัวหยาทั้งมืดกับมาหยาแจงกันเอาเฮ็ดไถล่าเฮานี่พากันมื่นตาเบิ่งซื่อตัวอย่างคือการลักเอาพระพุทธรูปนะอันศักดิ์สิทธิ์อันเป็นมนต์มรดกอันเก่าแก่ของศาสตร์เฮาเอาออกจากวัดองค์จื้อไปหั่นแล้วอันนั้นพากันมื่นตาเบิ่งละลานเลยมันหมายความเป็นใจจังใดกันเถอะนี่คือการระบอบคอมมิวนิสต์มาร์กเลนินเขามาเป่าม่นใส่หัวให้ม้ากินความคืดสร้างล่างเฮาทั้งศาสตร์ควรละอายใจต่อประเทศศาสตร์อื่นเขาควรเป็นศาสตร์แบบนี้หักษาสินสมบัติมุ่นมั่งมรดกของตนเองบ่ได้แล้วจะเฮ็ดจังใดมีแต่คุยหมู่กันอวดอ้างบ้างถาบ้างต่อศาสตร์อื่นเอาแต่เรื่องอุบนอกมาอวดอ้างกันอันนั้นมันเป็นของดีบอกแล้วดีนี่เฮาเมืองแม้เป็นสังบุญที่ว่ายังมีผู้เฒ่าผู้แก่แม้ยังผู้ชายที่ว่านบไปห้องให้นำกันลักเอาพระพุทธรูปพระเจ้านั้นไปข้าเจ้าเคยได้เฮียห้องมาให้ซาลาวอยู่ทั่วทุกบ่อนนอกจากการสู่ส่วนบนทุกเลี้ยงท้องเลี้ยงไสและครอบครัวแล้วก็อยากขอแนะนำให้พญายามสอกเขียนหัว
เอาเนี่ยวีซ่าความผู้แน่เฉพาะตัวและความผู้ฮอบผู้ดัวฮอบตัวสักเพื่อประดับชีวิตเพื่อให้มีความสามารถในด้านประสาสัมพันธ์และมนุษยสัมพันธ์เพื่อยกสูงฐานะหรือความเสียสละของตนความเห็นใจและเกียรติศักดิ์ศรีของตนเองและของประชาชาติโดยการเรียนรู้แม้นสำคัญที่สุดในชีวิตความรู้ความเห็นหูจักอันใหม่ๆที่เกิดขึ้นนั้นบ่หมดเป็นจักเถื่อเช่นว่าเป็นแพทย์ด็อกเตอร์พวกคนก็ต้องเรียนทุกมื้อพอว่ามีพยาธิโรคขาใหม่ๆเกิดขึ้นทุกมื้อแล้วก็มีวานยาต่างๆใหม่ๆผลิตออกมาปวดคดต้องเฮ็ดให้เฮาเองท่านเหตุการณ์ท่านสมัยเรื่อยๆเส้นเดียวกับวีซ่าเฉพาะอื่นๆก็เหมือนกันเพราะว่าวิทยาศาสตร์มีการประดิษฐ์คิดสร้างตกแต่งเทคนิคใหม่และเทคโนโลยีใหม่ๆขึ้นมาเรื่อยๆมีความจำเป็นต้องเฮี้ยนหูไปเรื่อยๆเฮี้ยนจนตายเมื่อชีวิตไปแล้วยังเป็นลูกหลานผู้สืบทอดเพื่อสร้างสังคมมนุษย์จอให้เจริญก้าวหน้าดีกว่าเก่านั้นได้เฮี้ยนสืบต่อกันไปกันความผู้ความสลาดลักแหลมอยู่กับเมื่อทุกคนแต่ผู้คนละอย่างและแนวแต่ละด้านมีการพัวพันกับสังคมหมู่กองอานองครูบาอาจารย์จะเป็นประโยชน์ในการยกสูงวีซ่าความผู้หอบตัวหอบด่านต่างๆพายุกินแบบหัวกุดสะพายลอยเป็นกำพากำพ้อยหัวคิดขับแค่ยกตัวเองเป็นใหญ่เรื่อยๆผู้จักเมื่อถูกแล้วนั้นดูมินประมาทการเฮี้ยนหูแล้วภายหลังก็จะบ่ได้เฮียนหยังกับไผมดจะตกเป็นคนโง่จ้าล่าหลังและกินแหนงที่สุดในที่สุดก่อนจะตายให้โลกเบาขึ้นหลายกว่าเก่าข้าเจ้าเห็นว่าชาวลาวเฮาจำพวกยังมีจำพวกง่วมง่วยหลายเห็นก่อยตัวขนาดนักบ่เห็นความสำคัญของผู้อื่นอย่างใดมดและยังมีประมาทการเรียนรู้การศึกษาพวกเฮาชาวลาวส่วนหลายถือศาสนาพุทธคือเป็นพุทธบริษัทมีแต่ไปจุดธูปเทียนไหว้พระปรารถนาเอาสิ่งนั้นสิ่งนี้ในใจเท่านั้นแต่บ่ได้จดจำเอาคำสั่งสอนธรรมะของพระพุทธเจ้าอย่างใดนอกจากฟังคำเทศนาของครูบาอาจารย์ในบัดแล้วครับเจ้าก็อยากให้ขอเชิญชวนชาวลาวเฮาในทั่วโลกฟังธรรมะและการประกอบศีลธรรมที่ท่านดร.ท้องบ้านได้เทศบรรยายสู่ฟังตื่นอีกแน่เพราะเห็นว่าเพิ่นเป็นผู้สำนีสำนานหลายเห็นแจ้งมีแสงสว่างได้นำเอาธรรมะที่เป็นคำอบรมชิดสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเฮาเป็นผู้ตรัสรู้เห็นแจ้งเห็นจริงมีสายตาเสียมแหลมเป็นนักการเมืองเอกของโลกซึ่งองค์การสหประชาชาติได้เอาหลักการคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าไปเป็นแนวทางปกปักรักษาสันติภาพโลกคือต้องรักษาศีลดังคำว่าปัญจศีลคือศีลห้านั่นแหละนอกจากท่านดร.ท้องวันอธิบายการหู้ธรรมะอย่างละเอียดแล้วการประกอบพิธีวินัยกรรมต่างๆและการรักษาศีลแล้วเพิ่นยังได้อธิบายแปลคำศัพท์ต่างๆจากความแขกอินเดียคือภาษาบาลีและสันสกฤตมาเป็นภาษาลาวให้จ้าแจ้งเข้าใจได้ดีได้ง่ายเฮาบ่ควรปะละทิ้งโอกาสอันดีคือต้องจับโอกาสญาติเวลาใดเพื่อญาติแห่งเอาวิสาความรู้นำเพิ่นเพื่อความรู้หอบตัวเกิดประโยชน์แก่ตนเองและผู้อื่นในโอกาสเป็นโอกาสหาได้ยากเพราะว่าท่านดร.ท้องวันนอกจากเป็นนักวิทยาศาสตร์แล้วยังเป็นตู้คัมภีร์ของพุทธศาสนาเฮา
ที่พวกเข้าทุกคนเข้ารบนับถือก่อนจะจบจะล่านี้และเทื่อนาข้าเจ้าคิดว่าจะได้บรรยายเว้าถึงระบอบการนั่งใส่ในโลกนี้ระบอบได้ดีกว่ากันมันเป็นด้วยเหตุใดจึงแต่ละศาสตร์จึงนั่งใส่ต่างกันบางประเทศที่นั่งใส่ระบอบบ่ถือต้องดีขาดศีลธรรมก็นั่งควบหล่าหลังและควบตกต่ำลงจะใช้เกิดมีวิกฤตการหอบดาบางประเทศนั่งใส่ได้ดีก็เกิดผลประโยชน์ให้ประเทศศาสตร์นั่งศาสตร์ไปสู่ความเจริญฉะนั้นแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันมีต้นเหตุสาเหตุของมันจึงจะได้พิจารณาด้วยกันในขั้นต่อไปว่าการนั่งน้ำใส่ระบอบใดดีและรับการมอบภาระหน้าที่บริหารปกครองประเทศชาติให้กลุ่มคนใดคณะใดพวกใดพวกหนึ่งนั้นจะสามารถปกปักรักษาประเทศชาติใดดีเป็นที่พึงของประชาชนส่วนใหญ่ใดบ่และในขั้นต่อไปก็จะได้เฝ้าถึงการปกครองบริหารประเทศนักปกครองคณะนำภาคกรรมอนาถบริหารประเทศชาติในแต่ละด้านแต่ละแขนงการนั้นจะแก้ไขกันอย่างไรพวกเขาจะได้พิจารณานำกันว่าแต่ละด้านแต่ละปัญหานั้นมีจุดร้อนจุดดีอย่างใดแน่ในเงื่อนไขสภาพการของประเทศก็คือการคือโครงประกอบหรือโครงสร้างเศรษฐกิจและสังคมอันเฮาเอิ้นเป็นภาษาอังกฤษว่า economic and social structure of the country เมื่อเฮาหักพิจารณาปัจจัยต่างๆของภาคส่วนหรือด้านต่างๆของปัญหาแล้วเฮาจะเห็นได้ขอขาตกบกพร่องคือจุดอ่อนและขอดีหรือจุดแข็งเมื่อฮู้ดังนั้นแล้วจึงมาเทียบเคียงเคียงกันบึงแล้วสามารถเลือกเฟ้นเอาสิ่งที่ดีมาประยุกต์ใส่ปฏิบัติให้เกิดประโยชน์หลายเท่าที่จะหลายใดเพื่อประชาชนส่วนใหญ่ในประเทศศาสตร์ที่แสนหักของพวกเขาข้าเจ้าขอขอบใจเพียงเท่านี้ก่อนเพื่อนาจึงได้จะได้สืบดอกตามที่ได้เบ้ามานั้นเดี๋ยวขอขอบอกขอบใจกับท่านดร.วงศ์สวัสดิ์ได้มาอธิบายให้ท่านผู้ชมได้เรียนรู้เกี่ยวกับทางด้านการเมืองพร้อมด้วยการปกครองลัทธิที่อยู่ในโลกนี้มีจักรลัทธิเกี่ยวกับการเมืองสิ่งแนวใดดีเพิ่นได้เอามาถอดถอนเพื่อให้พวกเฮาอันได้ฮำเฮียนได้ให้ลูกหลานของพวกเฮาได้เฮียนฮู้นะทั้งเหล่าในและเหล่านอกอันนี้มีแต่เรื่องแนวดีๆก็ขอขอบขอบใจกับท่านดร.วงศ์สวรรค์และก็พวกเฮาจะพบกับพี่น้องภายในอาทิตย์หน้าในรายการของท่านดร.วงศ์สวรรค์เพิ่มเติมอีกเพิ่นยังมีบทเรียนแนวดีๆพี่น้องเลยเรื่องเกี่ยวกับทางด้านการปกครองและนักปกครองอีกยังหลายด้านที่เพิ่นจะนำเสนอต่อท่านผู้ชมในวันนี้เวลาได้หมดแล้ว1ชั่วโมงกับ2นาทีแล้วก็ขอพวกเราพบกันในอาทิตย์หน้าวันนี้ข้าพเจ้าทีมงานและดร.วงศ์สวรรค์ขอลาพวกท่านไปก่อนพบกันใหม่ภายในอาทิตย์หน้าสบายดีสบายดีเด้อมาทุกคน